เกษตรนะครับก็ว่าเราเกิดมาจากทุ่งไร่ปลายนาอยู่แล้วก็มีความสุขแล้วก็เรามีพืชที่เป็นมนต์ขลังที่มีมนต์เสน่ห์อยู่แล้วแฮลข้างหลังมาเป็นตอนนี้ได้จดเป็น Geographical Indication เรื่องสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ตอนนี้ที่ส่งออกอยู่นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยก็ส่งไปได้22ตันอันนี้ส่งไปอเมริกาเลยนะมันมีในเรื่องของความมหัศจรรย์อยู่3อย่างนะครับแค่เนี่ยก็คือมีในเรื่องของชั้นดินเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ลมฟ้าอากาศก็ที่มาเนี่ยแฮลเนี่ยเข้ามาโดยหมอจุนหมอจุนเนี่ยเป็นคนนำแฮลเข้ามาปลูกในเรื่องของการเข้าสมุนไพรพอนำมาปลูกเนี่ยซื้อมาแล้วก็มาเหลือจากการทำสมุนไพรยาแล้วเนี่ยก็เอามาปลูกชำไว้พอปลูกชำไว้ก็เหมือนว่าคนเห็นก็เหมือนไปรักกินรักกินแล้วเกิดความอร่อยแล้วก็เลยมีการปลูกเป็นลักษณะของปลูกกินแล้วก็ปลูกเป็นขายนี่คือความเป็นมาของแฮลครับก็ในเรื่องของฤดูจะต้องปลูกตามฤดูเพราะว่าบางทีช่วงต้องช่วงที่ได้รับฝนก็จะแฮลต้องรับฝนแต่เรื่องของหนาวก็คือถ้าต้นเนี่ยไปถูกเรื่องของหมอกก็จะมีต้นเป็นโรคได้อันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการเพาะหน่อแฮลต้องเพาะบนที่แห้งที่เราเตรียมเรื่องของขี้เถ้าแกบไว้เอามาปักหัวให้ลึกไปในขี้เถ้าแกบประมาณสักครึ่งหัวล้อมเพื่อกันแสงแดดนิดนึงแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นคือมันไม่ชอบแดดจัดใช่ถ้าแดดร้อนปั๊บเนี่ยหน่อมก็อาจจะเหี่ยวได้ก็พันธุ์ที่เราเก็บไว้ยังหัวใหญ่เขาก็จะนำมาทำพันธุ์นี่คือหน่อที่เราเพาะประมาณ3อาทิตย์แล้ว3อาทิตย์นึงก็จะโตประมาณนี้นี่คือประมาณ3อาทิตย์นี่คือหน่อแฮลประมาณ3อาทิตย์ใช่ครับก็เดี๋ยวก็ถอนแล้วก็มัดกำแล้วก็เอาไปในนาที่เตรียมไว้ที่จะดำนาแฮ้วก็เราต้องถอนใช่อันนี้ต้องถอนถอนใช่แล้วก็ไปดำมันจะต้องดำลึกกว่านี้เหมือนดำนาข้าวอันนี้เช้าเย็นต้องรดน้ำต้องรดน้ำเขาต้นเนี่ยสูงประมาณฟุตหนึ่งก็สามารถเอาไปลงนาได้แล้วใช่ใช่อันนี้เราเตรียมดินไว้เตรียมนาไว้แล้วก็บ่มดินไว้เพื่อที่จะเตรียมไว้ปลูกแฮลในฤดูที่จะถึงเนี้ยต้องบ่มดินก่อนใช่ไหมใช่ก็คือเอาน้ำเข้ามาเพื่อให้ดินชุ่มน้ำแล้วก็เด็กก็จะตีเทือกซึ่งตอนนี้เราก็ได้เพาะพันแฮลไว้แล้วก็พันแฮลเนี้ยก็พันแฮลเนี้ยก็เพาะประมาณเดือนนึงทั้งนานี้เสร็จแฮลตรงนั้นก็ได้ขนาดที่จะมาดำนาแฮลพอดีเนี่ยอ๋อนี่ทำนาสลับกับทำแฮ้วครับใช่ครับคือเพิ่งจะเกี่ยวข้าวเสร็จอ๋อพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มาทำแฮ้วต่อใช่ครับครับอย่างแฮ้วนี่มันต้องโรยเมล็ดโรยอะไรไหมพี่อนันต์อันนี้ไม่ต้องโรยฮะต้องดำเหมือนนาข้าวดำเหมือนนาข้าวแต่ว่าระยะห่างของต้นข้าวต้นแฮ้วจะต่างกันเพราะแฮ้วเนี่ยห่างประมาณเมตรหนึ่งซึ่งจะใช้เชือกขึงตั้งแต่หัวนาไปยันท้ายนาโน่นแล้วก็ดำระยะห่าง1เมตรตั้งแต่เหมือนว่าทั้งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยต้นจะห่างประมาณ1เมตรอย่างที่นั้นอย่างนี้เราต้องมีการฉีดปุ๋ยมีอะไรไหมฮะอันนี้ก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยเรื่องของอาหารแฮ้วต้องมีให้เขาคืออันดับแรกเนี่ยก็จะเห็นต้นที่มันขึ้นมาถ้าต้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แต่ว่าไม่สูงมากอันนี้แห้วลงแน่น้ำนี่ต้องมีตลอดถ้าไม่มีน้ำรอเนี่ยดินมันจะแข็งมันจะเหนียวมันจะลำบากในเรื่องของการงมอีกลุงเรารู้ได้ไงว่าแห้วอยู่ตรงไหนอ่ะก็งัดขึ้นมาก็เนี่ยเก็บแบบนี้มันอยู่ลึกไหมอ่ะก็ยันดินแข็งอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่ามีแห้วไม่มีแห้วอ่ะคุณลุงก็เราก็งัดขึ้นมาแล้วก็เก็บเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเนี่ยนี่คุณลุงมาทำตั้งแต่กี่ทุ่มแล้วครับ4 ทุ่ม 4 ทุ่มอันนี้คือเที่ยง11นะฮะคุณลุงก็ยังอยู่ในน้ำอยู่ยังไม่เยอะอะไรมันก็เยอะอยู่อันอย่างนี้กิโลแล้วนะคุณลุงคุณก็เยอะนะหัวใหญ่เห็นหัวใหญ่นะหัวเริ่ม
ม่เข่งนี่ก็หลายกิโลแล้วใช่ไหมครับประมาณ5กิโลเดี๋ยวมาอยู่การทำมาเฮลเนี่ยคือสามารถจะเลี้ยงครอบครัวได้ถ้าสามารถที่จะส่งลูกหลานไปได้เรียนแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีในเรื่องของรายได้แต่ละวันเนี่ยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการงมการปอกแล้วก็การขายครับตลาดแถวตัวนี้ก็มีในเรื่องของตลาดสดที่สามารถเอาไปทานแล้วก็ไปทำเป็นทับทิมกรอบแล้วก็เป็นตลาดเรื่องของตลาดนอกซึ่งสามารถเอาส่งไปตลาดนอกที่แปรรูปเป็นลักษณะของแถวสไลด์เป็นแผ่นแล้วก็ฟีดไปอันนี้คือต่างชาตินิยมกินเป็นสลัดที่รองเป็นอาหารจานแถวตัวนี้ที่ส่งออกอยู่นะครับก็เป็นช่วงๆครับเป็นช่วงที่ว่ามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็ส่งไปได้22ตันอันนี้ส่งไปอเมริกาเลยนะคือเอามาสไลด์เป็นแผ่นแล้วก็ซีนใส่ถุงแล้วก็แช่ส่งไปทางตู้เรือได้22ตันเกษตรนะครับก็ว่าเราเกิดมาจากทุ่งไร่ใบนาอยู่แล้วก็มีความสุขกับบรรยากาศทุ่งนาบ้านเราแล้วก็เรามีพืชที่เป็นมนต์ขลังที่มีมนต์เสน่ห์อยู่แล้วเราก็เลยเชิดชูแฮลเข้าเรามาเป็นตอนนี้ได้จดเป็น Geographical Indication เรื่องสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดขายแล้วก็เป็นตัวแทนของพืชจังหวัดสุพรรณโดยจิตวิญญาณแล้วคือมีความสุขกับพืชไร่ใบนาแล้วก็บรรยากาศของไล่ไปนาแล้วก็กินโคลนสาบฝายตรงนี้เรามีวิถีมาอย่างนี้แล้วก็ชอบแบบนี้บรรยากาศดีด้วยทุกอย่างก็ดีด้วยแล้วก็อย่างเป็นพื้นฐานชีวิตของพวกเรามาครับก็มีความภูมิใจนะครับที่เกิดเป็นคุณสุพรรณแล้วก็ทีมขันคืออยู่ในอำเภอศรีประจันด้วย